สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกล้องหน้ารถนะเสริมนะเขยน้องชมพู่เมื่อวันที่12มิถุนายนเพจกุ้ยแชร์เด็กกูจัดให้ได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีหลักฐานบางเรื่องบางอย่างข้อมูลก็ไม่อาจนำมาแถลงหรือเปิดเผยได้แต่ที่แน่ๆจำลองภาพชุดและการเดินเหินคล้ายไอพลหมดเลยฮ่า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 หลายคนที่ติดตามข่าวน้องชมพู่มาตั้งแต่แรกๆจะทราบดีว่ามีข่าวช่วงหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ได้นำหลักฐานเป็นกล้องหน้ารถของน้าเสริมน้าเขยหรือนายเสริมสุขพันธ์ไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามคาดว่าเร็วๆนี้จะมีความชัดเจนของคดีมากขึ้นสังคมจะได้กระจ่างครับเนื่องจากคดีเริ่มบานปลายไปมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ